สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาสานซุ่มไก่อีกแบบหนึ่งถือว่าเป็นซุ่มไก่ที่แน่นหนาสมควรเพราะเฮาได้ใส่ตอกหลายเริ่มต้นเฮาได้ไม้กลมมาเฮ็ดบ้วงเป็นวงมนแบบนี้ได้วงมนหนึ่งแล้วเฮาก็เอาไม้ตอกสานมาสอดเข้าแบบนี้เอาเข้าเทื่อละ3เส้นเฮ็ดเป็นคู่3เส้นสอดเข้าแบบนี้หมายความว่าผู้ใดอยากเอา4เส้นหรือ5เส้นก็ได้แล้วแต่ความถนัดความมักของไผมันแต่ค่อยนี้เอาคู่3เส้นพอดีงามแต่ละคู่3สอดเข้าไปแบบนี้มันสิได้เท่าใดคู่ก็อย่าหมายความว่าสอดเข้าจนมันเต็มวงมนนั้นเอาระยะห่างแต่ละคู่3เอาระยะห่างประมาณนี้กะสิบ่เกิน60เซนเนาะเซนโต๊ะที่เฮาทานประมาณนั้นบางเทื่อก็บ่ฮอด50ปลายเซนบางเทื่อก็60ปลายเซนแล้วแต่เฮาเฮ็ดวงมนน้อยใหญ่ถ้าเฮาเฮ็ดวงมนใหญ่ก็ได้ใส่โต๊ะหลายสอดเข้าไปแบบนี้เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องเราก็ค่อยจัดแปลงไปนำสอดเข้าไปเราต้องได้ใส่ตีนเยียบไว้นำพี่น้องสั้นมันบ่อยู่เวลาเฮาสอดเราต้องได้เยียบพร้อมอันนี้แม่นเฮาสานแล้วเป็นวงมนแล้วแต่ว่าเฮายังบ่ทันได้คัดได้ไปกันเฮาต้องเอาคู่3อยู่ลุ่มขึ้นมาถึงเอาคู่3อยู่ถึงลงลุ่มแบบนี้คัดกันแบบนี้คู่3ตัวอยู่ลุ่มมาขึ้นมาถึงเอาคู่3อยู่ถึงนี่ลงไปลุ่มเพื่อเส้นตอกมันจะได้คัดกันเป็นความแน่นหนาไปจนอ้อมฮอกเราก็แปลงระยะห่างไปนำเนาะถ้าบ่อนใดมันที่มันห่างเราก็แปลงไปนำเวลาเราคัดไปนั้นตอกมันจะง่ายเราต้องแปลงระยะห่างหลังจากเราคัดกันแล้วเราก็เอาตอกสารมาสารตอกสารตัวแรกนี่เราก็ต้องเฮ็ดให้มันกลมเนาะให้มันมนกลมพอให้เฮ็ดปีเพราะว่ามันสิสานยากขั้นต่อไปมันเข้าฮกทรงแล้วเฮาก็เอาตอกปีก็ได้แต่ตอนนี้เฮาเอาตอกให้มันกลมเพราะว่าสานเฮ็ดเป็นวงมนแรกวงมนแรกวงมนที่2ก็ต้องเฮ็ดตอกกลมคือกันเอารักษาระยะของวงมนให้มันท่อๆกันเอาเข้าจะได้วงมนเข้าวงมนหนึ่งแบบนี้หลังจากได้แบบนี้แล้วเราก็มาไปโต๊ะอีกคู่3คู่ถึงกับคู่ลุ่มเอามาไปเสียกันเพื่อละเส้นบาทนี้เส้นที่1คัดเส้นที่1เส้นที่2คัดเส้นที่2เส้นที่3เก่าคัดเส้นที่3หมายความว่าซุ่มอยู่ถึงก็คัดลงลุ่มซุ่มอยู่ลุ่มก็คัดขึ้นมาถึงคู่ไปคู่มันแบบนี้เวลาเฮาคัดตอกนั้นเราต้องได้ทางออกทางตอกออกหลังจากเฮาคัดกันเส้น1คัดเส้นที่1เส้นที่2ก็เอาคัดเส้นที่2ที่3ก็เอาคัดเส้นที่3ตามคู่ของมันนั่นล่ะแต่ว่าเฮาต้องได้ทางออกเพื่อสานง่ายในรอบต่อไปเราก็ทางต่อออกแบบนี้ก็ให้มันแน่นเกินไปหลายถ้าว่ามันแน่นเกินไปหลายเราจะสานยากทางต่อออกเพื่อว่าเราสานง่ายสานเข้าไปได้สบายรอบต่อไปนี่เราก็เอาเข้าแบบนี้
ศนี้ไปลงกระทางโอสารสุ่มไก่แบบนี้ต้องในไส้ตอกลายเนาะความแน่นหนาแน่นหนาทนทานแล้วเราต้องปีนด้านเนาะหลังจากตอนนี้นะเราต้องได้ปีนด้านหงายท้องมันขึ้นปีนด้านแล้วเราเริ่มสานวงมนที่โสเราเริ่มสานเข้าตามบ่อนที่ว่าเราไปกันไว้นั้นระหว่างกลางบ่อนที่เราไปกันไว้มันมีซุ้มหนึ่งเทิงมีซุ้มหนึ่งหลงลุ่มแล้วเราก็เข้าว่างกลางนั้นที่เอาไปนั่นสานเข้าไปหมายความว่าเราได้รอบที่2รอบที่2รอบที่3แล้วเราจะเห็นว่าส่วนตอกมันงอขึ้นเนาะหรือว่ามันลอยขึ้นมันงอขึ้นเพราะว่าเราต้องการให้มันได้รูปทรงให้มันเป็นรูปทรงซุ้มฉะนั้นเราจึงได้ปีนด้านสานแบบนี้เราเข้าไปสานอยู่เครื่องกลางเวลาเราสานเราก็กดดึงเข้ามาหาตัวเรากดตอกสานนั้นลงเอาระยะห่างมันพอดีแล้วเราก็ดึงตอกสั่งเข้ามาหาเราได้เพื่อว่ามันได้หุบทรงให้มันโก่งเข้ามาเราจะเห็นว่าเส้นตอกนั้นมันงอขึ้นเนาะหรือว่ามันลอยขึ้นแบบนี้เราต้องเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆรอบที่1รอบที่2รอบที่3ที่4ที่5ไปมันก็ค่อยงอตัวขึ้นมันก็ค่อยขึ้นมาเป็นรูปทรงเอาสานเฮาก็ดึงเข้าหาตัวเฮาแบบนี้แต่ว่าถ้าตอกแข็งนี่มันก็นานเข้านานเข้ารูปทรงถ้าตอกอ่อนนี่มันก็เขาง่ายเขาพกส่งได้ง่ายอันนี้ไม่ค่อยที่สานนี่เป็นไม้ไผ่ลักษณะไม้ไผ่ไม้พางมันจะแข็งเขาพกส่งยากแล้วก็มักฮักตรงนี้แต่ว่าถ้าเราสานได้แล้วมันจะแข็งแข็งดีแต่ว่าถ้าตอกไม้ไผ่บ้านมันที่เหนียวมันที่ทนกว่าเวลาเอาสั่นมันจะบ่ฮักแล้วมันจะเข้าหุบทรงได้ง่ายแต่ว่าผู้ใดมีไม้แบบใดก็เลือกสั่นได้ถ้าเป็นไม้เฮียก็จะสั่นอีกแบบสั่นแบบที่ว่าสั่นง่ายอันนั้นสั่นง่ายบ่ได้ใส่ตกหลายแต่ว่าความแน่นหนาทนทานนี่บ่สู้แบบนี้แบบนี้ถือว่ามีความแน่นหนาทนทานหลายกว่าเมื่อเอาสานไปสุดตอกสานแล้วเขาก็มัดส้นตอกนั้นที่ว่ามันต่อกันเข้าไปแต่มันต่อกันสี่ยาวๆได้จังหน่อยก็ได้แต่ว่าบ่อนปลายสุดนั้นเขาต้องได้เอาลวดทุกลวดมัดไว้เพื่อว่าให้มันคืนเพื่อว่าให้มันดีดตัวออกนี่แหละเขาก็สานรอบต่อไปมันขึ้นมาระยะนี้แล้วเขาก็มานั่งตั้งเนาะบ่อนสูงได้มาสานแบบนี้มันเข้าหุบทรงแล้วมันเข้าหุบทรงแล้วเขาก็สานทางนอกก็ได้เขาจะเป็นเข้าสานอยู่ในตอนทำยิดมันบ่ทันได้หุบทรงเขาต้องได้เข้าสานอยู่ทางในมันได้หุบทรงมันขึ้นมาสูงประมาณนี้แล้วเขาออกมานอกแล้วเขาจึงสานทางนอกก็ได้คือกันทางนอกแล้วก็กดตอกหลงกดตอกหลงแบบนี้มันก็ค่อยเข้าหุบทรงมันไปเรื่อยๆการสานนี่บางคนก็ไปตอกสะก้อนจังสานค่อยเราไปพร้อมไปพร้อมสานก็ไปเลยแล้วแต่วิธีของไปของมันก
พราะว่าสารแบบนี้มันลักษณะไปลักษณะต่างสารไปมันก็ได้ความแน่นหนาความแข็งแรงทนทานระวังสารบดทึกก็ต้องได้เอาออกเนาะแต่งใหม่สารใหม่เพราะว่าบางเทื่อเฮาสารเฮาเฝ้าสารบางเทื่อมันก็มีอันผิดพลาดคือกันเรียกว่าเฮาก็ถอนออกแล้วเฮาก็สารใหม่อยู่ในนั่นเฮาก็ค่อยกวดกาไปนำบ่ให้มันผิดไปดูนไปไกลอันนี้แม่นบ่อนตีนซุ่มไกลจะแล้วแล้วตีนซุ่มนี่เฮาต้องได้สารให้มันเป็นครอบขึ้นมาใหญ่ๆแบบนี้ว่าไก่น้อยมันจะออกบ่ได้ถ้าเฮาบ่สานแบบนี้ไก่น้อยมันจะรอดออกได้ต้องสานเพื่อกันไก่น้อยออกแน่แล้วก็เพื่อความแข็งแรงของตีนซุ่มต้องสานเข้าไปแบบนี้กันไก่น้อยบ่ให้ออกแล้วซุ่มเฮาก็จะได้ความแข็งแรงตึงสานเข้าไปสานแบบนี้กับบแม่นแบบง่ายดายแต่ว่ากับบยากเกินไปถ้าว่าเฮาตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำเบื้องต้นเฮาต้องได้กล้าเกี่ยมตอกใช้เวลาเราตอกใช้เวลาเราตอกกันดนถ้าว่าผู้ใดมีเวียกทางอื่นได้ก็ใช้เวลา 2-3 มื้อมือนึงอาจจะบ่แล้วเหล่าโตต้องใช้เวลาหลายมื้อเฉพาะศาสตร์นี่ก็แล้วเนาะมือนึงผู้ไวก็ได้ฮอด2หน่วยพุ่นแล้วแต่ว่าค่อยนี่สั่นซะมือนึงได้อยู่หน่วยนึงแต่ว่ายากเวลาเฮากล้าเกี่ยมโตเพื่อจะได้ตัดไม้มาลำนึงเพื่อจะได้มาผ้ามาเหล่าต้องเหล่าให้ละเอียดเมื่อฮอดขั้นตอนนี้แล้วเราจะตัดส่วนเตาะที่เหลือนี้ออกเพราะว่าไม้อันนี้เป็นไม้แข็งเราสิใช้การม้วนเอาเส้นเตาะอย่างนี้ม้วนพับลงมานี่ม้วนบ่ได้เลยฮักฉะนั้นเราต้องใช้วิธีตัดส่วนเตาะนี้ออกเราจะเอามือฮักออกเลยก็ได้แต่ส่วนมันบ่งามส่วนมันจะมีเสี้ยนส่วนมันบ่งามและมันอาจจะบ่เพียงกันฉะนั้นเฮาต้องใช้เลื่อยนี่ปาดซะก่อนเอาสิปาดจนขาดเลยก็ได้หรือว่าปาดเข้าไปประมาณ2/3แล้วเฮาก็ฮักมันก็จะเพียงกันดีเป็นระเบียบเพราะว่าเฮาเวลาเฮาจะตัดเฮาจะเอายาวเอาสั้นสําใดเฮาก็เอาสํานั้นไปตลอดพยายามค่อยตัดไปแบบนี ตัดก็สำเร็จแล้วเมื่อเราตัดสำเร็จแล้วเราก็ได้ไม้ตะขอแบบนี้มาตอกใส่ไม้เป็นตะขอแบบนี้เราเฮ็ดให้มันเป็นตะขอแบบนี้มาตอกลงเพื่อกันตอกนั้นไว้บ่ให้ตอกสารนั้นมันพื้นออกเราจะใส่ที่ใส่ห้างสันใดก็แล้วแต่เราต้องการแต่บ่ต้องเอาห้างหลายเนาะใส่ไปคู่ห้องคู่โตเนี่ยยิ่งดีเนาะแต่นี่ค่อยบาหนึ่งบาหนึ่งคู่แล้วเราก็ต้องไปแบบนี้สำนี้ก็ทนทานแล้วรับรองบ่ออกพี่เนาะ
เพราะว่าเฮาเฮ็ดไม้ตอกเข้าไปนี่มันก็มีความแน่นหนาสมควรแต่ว่าเฮาบ่ต้องเฮ็ดให้มันหลวมหลายบ่ต้องเฮ็ดให้มันหลมให้มันหลวมให้มันหลมบ่ได้ต้องเฮ็ดให้มันแน่นไม้ที่เฮาจะมาตอกใส่ต้องให้ใหญ่กว่าตอกสานอันน้อยนึงบ่ให้เอาน้อยกว่าตอกสานถ้าเอาน้อยกว่าตอกสานมันสิตอกบ่อยู่มันหลวมโคตรว่ามันคับโคตรมันบ่ลงเฮาก็สอยออกอีกเหล่าออกเฮาก็ตอกเข้าไปตอกแบบนี้มันใหญ่ก็ต้องเหล่าออกแต่ระวังบ่ให้มันล่มหลายให้มันพอดีครับพอดีแน่นเพราะว่าใช้งานหลายปีไปบ่ให้มันออกบ่ให้ว่ามันออกก่อนหมู่ว่าซั่นซะต้องให้สุ่มนั้นมันก็ค่อยอันฮักเพไปตามการเวลาของมันหลายปีพุ่นแหละสุ่มไก่แบบนี้ก็ทนทานหลายปีคั่นว่าเฮาบ่ให้ตากฝนเนาะบ่ให้ตากฝนนี่ก็ได้หลายปี 5-6 ปีก็ใช้ได้ถ้าเฮาให้ตากฝนก็บ่คักปานใดเลยเนาะแต่ว่าปีนึงนี่รับประกันปีนึงคันว่าตากฝนแล้วปีที่2ก็มันกระเดื่อมมันกระดอกแล้วเอาต้นไว้ในที่ห่มนี่เฮากวดกาเบิ่งบ่อนใดที่ว่ามันยังสูงอยู่หรือว่าบ่อนใดที่เฮาลืมตอกเฮาก็ใส่ใหม่เนาะนี่ถือว่าสำเร็จแล้วพี่น้องสารสุ่มไก่สุ่มไก่ก็มีหลายแบบหลายวิธีแต่ละท้องถิ่นก็เฮ็ดคล้ายคือกันก็มีเฮ็ดต่างกันก็มีอันนี้เป็นสุ่มไก่แบบแน่นหนาใช้งานได้ทนทานใช้งานได้หลายปีขอบใจหลายๆเด้อที่ชมคลิป